นี่ครับลาลิก้าสเปนนะครับก็ลงทำการแข่งขันนัดที่12ของฤดูกาลนะครับซึ่ง3ทีมด้านบนของตารางครับก็ไม่พลาดการเก็บ3คะแนนเลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับโดยเฉพาะบาร์เซโลนาครับที่ก็คืนฟอร์มครับเปิดคัมนูถล่มเซบีย่าทีมอันดับ5ไปอย่างขาดลอยครับบาร์เซโลนาครับส่งเลโอเนลเมสซี่ลงประสานงานในแดนหน้าร่วมกับเนย์มาร์แล้วก็หลุยส์โซเรสตั้งแต่ต้นเกมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ใช้เวลาถึงนาทีที่21ครับเลโอเนลเมสซี่ครับปั่นฟรีคิกลูกนี้นะครับเข้าไปครับก็หยุดสถิติไม่ยิงในลาลิก้ามา3เกมนะครับเมสซี่แล้วก็ลูกนี้เนี่ยเป็นประตูที่251นะครับซึ่งเทียบเท่ากับสถิติสูงสุดตลอดการของเตโมซาร่าในการยิงลาลิก้าได้สูงสุดตลอดการนะครับแต่ว่าเริ่มหลังได้แค่2นาทีเซบีย่าตีเสมอได้จากจังหวะที่บิโตโลผ่านบอลเข้ากลางมาแล้วจอร์ดี้อัลบาหลบไม่ทันนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าก็พลาดเข้าประตูตัวเองไปแต่ก็เพียงแค่จังหวะต่อมาเท่านั้นเองหลังจากเขี่ยลูกเริ่มนะครับแล้วบาร์ซ่าได้ฟรีคิกครับชาบี้อันเดรสเปิดให้เนย์มาร์โขกขึ้นนำให้กับบาร์ซ่าอีกครั้งครับหลังจากโดนตีเสมอแค่2นาทีก็เป็นลูกที่11ในฤดูกาลนี้ของเนย์มาร์แล้วด้วยนะครับในลาลิก้าเป็นรองดาวซันโวอยู่นาทีที่65นะครับทางบาร์ซ่าก็ได้ประตูขึ้นนำห่างไปเป็น3ต่อ1ครับอีวานราคิติชนะครับโขกลูกเปิดของลุยโซเรสลูกนี้เข้าไปครับแล้วก็ไม่ฉลองประตูนี้นะครับเพื่อให้เกียรติกับสโมสรเก่าที่เขาก็เคยสวมปลอกแขนพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับราคิติชหลังจากนั้นเกมก็เป็นของบาร์ซ่าทั้งหมดครับจังหวะสวนกลับลูกนี้ครับของแนวรุกบาร์ซ่า3คนนะครับเมสซี่ผ่านออกข้างให้เนย์มาร์ก่อนจะตบกลับเข้ากลางครับเมสซี่นี่พุ่งเรียกว่าปาดหน้าลุยโซเรสเลยนะครับแล้วก็จิ้มลูกนี้เข้าไปครับซึ่งเมสซี่ก็ลูกนี้เนี่ยเป็นการแซงเตโมซาร่าขึ้นมาทำสถิติตลอดกาลนะครับสำหรับการยิงในลาลิก้าสเปนครับเมสซี่ใช้เวลา10ปีนะครับที่ลงเล่นในลีกสูงสุดของสเปนครับทำประตูที่252และหลังจากนั้นอีกไม่นานประตูที่253ก็ตามมาครับและเป็นแฮตทริกที่27ในการค้าแข่งของเมสซี่นะครับทำชิงกับเนย์มาร์ลูกนี้ก่อนที่จะยิงผ่านมือผู้สาประตูเบโต้เข้าไปอีกนะครับทำให้บาร์เซโลนาครับก็เอาชนะเซบีย่าไปได้ด้วยสกอร์นี้นะครับ5ประตูต่อ1นะครับก็ยังรักษาช่องว่างที่ตามหลังเรอัลมาดริดไว้ได้ครับเมสซี่นี่ก็ทำสถิติยิงประตูตลอดกาลแต่ว่าในลีกก็ยิงไป10ประตูนะครับในฤดูกาลนี้นะครับส่วนคนที่ยิงถล่มทลายจริงต้องเป็นคนนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคือเรอัลมาดริดลงสนามวันนี้เป็นนัดที่12นะครับแล้วก็โรนัลโดยิงรวมทั้งหมดในฤดูกาลนี้20ประตูครับ12นัด20ประตูเรอัลมาดริดไปเยือนเอบานะครับเริ่มต้นมาครึ่งแรกนะครับก็23นาทีเท่านั้นนะครับโรนัลโดก็ได้บอลก่อนที่จะเปิดให้คาเมสโรดิเกซครับขึ้นไปโขกลูกนี้เสียบเสาประตูเข้าไปง่ายๆครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0ก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วนะครับนาทีนี้คาเมสโรดิเกซมีกาเรตเบลเข้ามามีทางเลือกเพียบนะครับเกมรุกเรอัลมาดริดนาที43นะครับเรอัลมาดริดก็ได้ประตูที่2อีกนะครับคาวาฮาเติมมาทางขวานะครับก่อนที่จะหาจังหวะเปิดเข้ามาตรงกลางถึงแม้บอลจะเหมือนย้อนหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยเทคนิคการทำประตูที่ยอดเยี่ยมครับโรนัลโดก็ทำให้ลูกนี้กลายเป็นประตูของเรอัลมาดริดไปได้นะครับก็ยิงได้12นัดติดในลาลิก้าเลยนะครับสำหรับโรนัลโดใช่ครับหลังจากนั้นในนาทีที่69ครับทีมก็มาได้ประตูที่3อีกนะครับจากการยิงเต็มๆของคาริม เบนเซม่านะครับจริงๆผลงานการทำประตูฤดูกาลนี้ก็ถือว่าดีนะครับเบนเซม่าแต่ว่าอาจจะโดนบังรัศมีโดยเพื่อนร่วมทีมนี่แหละครับซัดเป็นประตูที่7ไปแล้วนะครับสำหรับเบนเซม่าปิดท้ายนะครับเอบาในนาทีที่83นะครับเป็นจุดโทษครับแล้วก็เรอัลมาดริดเองก็ให้คริสเตียโนโรนัลโดเป็นคนสังหารนะครับจากฟรีคิกแล้วก็โดนจับแฮนด์บอลนะครับโอกาสจุดโทษครั้งนี้โรนัลโดไม่พลาดแล้วก็เป็นประตูที่20ในลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ครับเมื่อผ่านไปแค่12แมตช์เท่านั้นเองนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเรอัลมาดริดถึงแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่บาร์ซ่าและแอตเลติกเองก็ถือว่าผลงานดีด้วยนะครับแต่เรอัลมาดริดก็ชนะ14เกมรวดในทุกรายการนะครับเหมือนจะเข้าที่เข้าทางเหมือนกันนะครับสำหรับหัวตารางนะครับแอตเลติกเอาชนะมาลากาได้3ต่อ1นะครับเมื่อคืนในขณะที่เดปอร์ติโวลาคาลุญญากับเรอัลโซเซดาดนั้นไม่มีประตูครับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับก็เป็นไปตามฟอร์มเลยนะครับเรอัลมาดริดนั้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับบาร์เซโลนาตามมานะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีสะดุดในช่วงหลังแต่ว่าล่าสุดเก็บ3คะแนนเต็มได้แอตมาดริดก็ถือว่าไปเสียแต้มในช่วงที่เดโก้ซิเมโอเน่นั้นโดนโทษแบนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับในขณะที่บาเลนเซียกับเซบีย่าเป้าหมายแรกก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับ
ท้ายตารางนี่มี4ทีมที่ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับอเมริกาเอลเช่เลบันเต้ส่วนที่น่าเป็นห่วงสุดคอร์ดบ้านมีแค่6แต้มครับด้านฟุตบอลก็โชซเรียครับนัดที่12ของฤดูกาลนะครับทางยูเวนตุสแล้วก็โรม่าก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับในการเก็บ3คะแนนได้ทั้งคู่ครับในการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับโดยที่ยูเวนตุสครับงานยากกว่าแต่ว่าก็ทำได้เฉลียวนะครับในการบุกไปถล่มเอาชนะลาซิโอครับอันดับ5ได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับโดยยูเวนตุสหลังจากผ่านช่วง23นาทีแรกเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจากจังหวะสวนกลับครับคาร์ลอสเตเวสเปิดให้ปอปอกบ้าดูดบอลแรกได้สวยนะครับก่อนที่จะยิงผ่านเฟรเดริโกมาเคติเข้าไปนะครับใหแชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูงยูเวนตุสออกนำไปก่อน1ต่อ0ครับไม่แพ้ลาซิโอมา11ปีนะครับยูเวนตุสหลังจากนั้นครึ่งหลังครับจากจังหวะสวนกลับอีกแล้วนะครับยูเวนตุสขยับสกอร์นำห่างเป็น 2-0 ครับคราวนี้คาร์ลอสเตเวสจัดการสังหารลูกนี้เข้าไปเองครับบอลผ่านด้านข้างจากคาริโอมาคิซิโอมาให้ครับเตเวสทำประตูที่9ของฤดูกาลในกาโชเซเรียนะครับนำเป็นดาวซันโวอยู่ด้วยครับก่อนจะปิดท้ายด้วยยูเวนตุสซึ่งมาได้ประตูที่3นี่นะครับเปเรร่าไหลให้ป็อกบ้าครับทำประตูที่2ของตัวเขาเองในนัดนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของยูเวนตุสนะครับซึ่งถึงแม้ว่าท้ายเกมเนี่ยซิมิเน่ปาโดอินครับจะไปโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงออกไปให้ยูเวนตุสเหลือ10คนแต่ว่า20นาทีสุดท้ายลาซิโอก็ไม่สามารถทวงประตูคืนได้นะครับเป็นยูเวนตุสที่บุกมาชนะ3ประตูต่อ0นะครับเช่นเดียวกับโรม่าที่เล่นเกมเยือนเมื่อคืนนี้ครับจากตามหลังตั้งแต่นาทีแรกนะครับแต่ว่าก็ฮึดแซงกลับมาครับเอาชนะอัตแลนตาไปได้2ประตูต่อ1ทำให้หัวตารางสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยูเวนตุสยังคงนำโรม่าอยู่3คะแนนครับหลังจากผ่าน12เกมครับโดยที่มีอันดับ3และ4คือนาโปลีและซามโดเรียนะครับตามมาแบบก็จะเป็นม้ามืดอยู่เหมือนกันครับท้ายตารางนะครับปาร์มาล้างบ้วยนะครับมีเพียงแค่6คะแนนนะครับอีก2ทีมในโซนสีแดงก็คือเชเซน่าแล้วก็คีเอโวนะครับ2อันดับด้านบนขึ้นไปตามลำดับไปต่อที่ฟุตบอลอาเซียนกันบ้างนะครับ AFF Suzuki Cup นะครับเมื่อวานนี้การแข่งขันในกลุ่ม A ทั้ง2คู่นะครับคู่แรกที่ลงสนามไปก็เป็นฟิลิปปินส์ที่สามารถเอาชนะลาวไปได้4ประตูต่อ1นะครับโดยที่ลาวนำก่อนด้วยซ้ำนะครับแล้วฟิลิปปินส์มาได้2ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก่อนที่จะมายิง2ลูกในช่วงครึ่งหลังส่วนคู่นี้เป็นคู่ถัดมาที่ลงสนามนะครับเวียดนามมันเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับบุกกดดันทางอินโดนีเซียได้ตลอดในช่วง 10-20 นาทีแรกนะครับโดยเฉพาะลูกเตะมุมทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเวียดนามที่ได้ประตูขึ้นนำนะครับเป็นกองไฮตูเย็นนะครับที่ทำประตูให้กับทีมได้ฟันไดค์ที่เล่นอยู่กับสุพรรณบุรีเนี่ยมงกลับเข้าทางพอดีนะครับแต่ว่ากองหลังของเวียดนามนี่ก็มีปัญหานะครับอินโดนีเซียบุกมาครั้งเดียวเท่านั้นนะครับได้ประตูตีเสมอเลยนะครับทางซูลัมซัมรุนนะครับที่ได้บอลมาแบบต้องบอกว่ามีโชคช่วยด้วยนะครับทำให้ทางอินโดนีเซียนั้นตีเสมอได้หลังจากนั้นเกมของเวียดนามก็ต้องเร่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาได้ประตูสุดสวยจากตัวสำรองนะครับซึ่งเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชุดนี้นะครับสำหรับเวียดนามคือเลคองวินนะครับนี่เป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามเขาเลยนะครับขึ้นนำ 2-1 เนี่ยคิดว่าจะเก็บชัยชนะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ผู้สับประตูของเวียดนามครับต้องรับไว้เต็มๆเลยครับเพราะว่าบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับทางซัมซูอาริฟนะครับตัวสำรองของอินโดนีเซียยิงลูกนี้ไปนะครับแต่ว่าเหงียนมาตันนะครับทำเข้าประตูไปครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเวียดนามได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับที่สนามมีดินสเตเดียมนะครับจบที่2ประตูต่อ2กลายเป็นกลุ่มนี้นี่ฟิลิปปินส์ก็เป็นจ่าฝูงไปเลยนะครับหลังจากที่เอาชนะลาวไปได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอีก2แมตช์ที่เหลือนะครับผลงานของแต่ละทีมนั้นจะเป็นอย่างไรครับ2อันดับแรกครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะไปเตะรอบน็อกเอาต์ต่อไปกับอีก2ทีมจากกลุ่ม B นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับซึ่งมีทีมชาติไทยนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับถ่ายทอดสดด้วยนะครับผ่านทาง True Vision ครับแล้วก็กีฬาอื่นๆนะครับมีอะไรให้ได้ติดตามกันไปติดตามกับ True Sport Today กันได้เลยครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับ4คู่รวดทาง True Sport HD 2นะครับออกสตาร์ทตั้งแต่ 18:00 น.นะครับรายโยเบเยกาโนกับเซลตาบีโก้ครับต่อด้วยคู่ 17:00 น.นะครับเลมันเต้กับบาเลนเซียตี 1:00 น.เป็นเอลเช่กับกอร์โดบาและปิดท้าย 15:00 น.เบียร์เรลกับเกตาเฟ่ครับส่วนเกาโชเซเรียนะครับ2คู่ทาง True Sport 1ครับคู่เย็น 18:30 น.โตริโน่เปิดบ้านเจอซาสซูโอโร่นะครับส่วน 21:00 น.เป็นนาโปลีกับกาเยรีคู่ 3:00 น.มี5คู่นะครับเชเซน่าเจอกับซามโดเรียนะครับทาง True Sport 6เวโรนาเล่นกับฟิออเรนติน่าครับทาง True Sport 2
ปาม่ากับเอ็มโปลีทางช่อง ASN หมายเลข677อูดิเนเซ่กับคิเอโวนะครับทาง True Sport 5ส่วนคู่ดึกครับตี 2:45 นะครับดาร์บี้เดลล่ามาดอนนีน่านะครับดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานกับอินเตอร์นะครับทาง True Sport 1และ ASN ครับFF Suzuki ครับคู่แรก 16:00 นนะครับมาเลเซียเจอกับเมียนมานะครับส่วนทีมชาติไทยครับลงสนาม 19:00 นนะครับเจอกับสิงคโปร์ครับทาง Fox Sport หมายเลขช่อง689นะครับ NBA Regular Season ครับ Charlotte Hornets กับ Miami Heat นะครับ 18:00 นวันจันทร์นะครับทาง NBA TV ขณะที่ NFL นะครับ3คู่รวดนะครับทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3นะครับเริ่มตั้งแต่ตี 1:00 นเป็นต้นไปกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ DP World Tour Championship นะครับวันสุดท้าย 13:30 นะครับทาง Golf Channel หมายเลขช่อง675ครับ Asian Tour Resort World Manila Master นะครับกำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับทาง True Sport HD และ True Sport 5 LPGA Tour ครับ CME Group Tour Championship วันสุดท้ายนะครับ23:30 นทาง Golf Channel HD ครับ Tennis Davis Worldกรุ๊ปไฟนอลนะครับวันที่3นะครับฝรั่งเศสชิงชนะเลิศกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ19:00 นเป็นต้นไปทาง True Tennis HD แบดมินตันฮ่องกงโอเพ่นนะครับ12:30 นเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport HD 3และ True Sport 7กอล์ฟติชโอเพ่นนะครับ17:30 นนะครับ True Sport HD 3และ True Sport 7แบดมินตันนี่มีให้ดูทั้งวันเลยนะครับสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รูโอเพ่นนะครับเริ่มเซสชั่นแรก15:30 นนะครับทาง True Sport HD ครับส่วนช่วง19:00 นแล้วก็22:00 นก็จะเป็นรอบถัดไปนะครับเช่นเดียวกับรอบชิงชนะเลิศในตี2นะครับทาง True Sport HD 4นะครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับ2คู่นะครับเริ่ม13:00 นทาง True Sport 2ส่วนอาบูดาบีกังฟรีครับ F1ในสนามสุดท้ายนะครับ19:30 นครับรอบเมนเรสตัดสินแชมป์นะครับทาง Fox Sports Plus HD ครับหมายเลขช่อง680แต้มนี่เบิ้ลเป็น2เท่าด้วยนะครับจะได้ลุ้นแชมป์กันนะครับสำหรับ2นะครับจาก Mercedes GP นะครับวันนี้ปิดท้ายกันนะครับเรื่องของ Facebook ก็ยังสามารถติดตามกันเพิ่มเติมได้นะครับที่ facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็โทนี่ฮอคครับเล่น Loop of Death จะทำได้ดีแค่ไหนครับไปติดตามภาพของเขากันนะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับYes. Follow the green line.